ถูกต้องแต่คราวนี้เนี่ยมันเกิดสถานการณ์ยุบพรรคพอยุบพรรคพรรคพวกก็มีสิทธิ์เลือกพรรคใหม่ขอประธานโทษตรงเอ่ยภูมิใจไทยพรรคท่านประธานนั่นแหละก็ก่อนเลือกตั้ง23ธันวาคม51มันไม่มีมันมีพรรคนี้เมื่อไหร่แล้วมันก็มีแต่พรรคพลังประชาชนท่านประธานครับพันธมิตรชุมนุมขับไล่รัฐบาลปลูกปั่นทุกรูปแบบรัฐบาลพวกผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไม่กล้าดำเนินคดีไม่ได้ทำอะไรเลยปิดตาปีขับรถจะไปประชุมที่ทำเนียบเขาอยู่ด้านหลังโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวมันจะตีเมื่อไหร่โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวมันจะด่าเมื่อไหร่วันดีคืนดียกกำลังไปมหาดไทยแล้วเป็ดไปปล่อยให้ผมสองตัว ผมพร้อมเนื้อหนังไม่มีผมก็ยืนดูเองมาทำไมเขาบอกเอาเป็ดไปปล่อยสองตัวเป็นสัญลักษณ์รัฐมนตรีเป็ดเหลิมผมไม่ได้ว่าอะไรเลยมาก็มาผมยังบอกยามที่เฝ้ากระทรวงบอกให้น้องชายไปดูดิไปดูสิว่าเป็ดยังเหลือไม่จับไปแกงสักตัวหรือไม่ก็ทำราบเป็ดปรากฏว่าพอปล่อยเสร็จก็จับอกเป็ดเอากลับไปที่เก่าเธอภูมิใจดีนะครับไอ้ตัวดีเนี่ยเอาไปให้ผมท่านประธานครับพอมาวันนี้ท่านประธานทราบไหมฮะผู้แทนราษฎรทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่ไปร่วมชุมนุมถูกตำรวจออกหมายเรียกจะดำเนินคดีทั้งหมดโดนแล้วโดนไปพี่หมายเรียกเอาเรื่องอะไรพี่หมายเรียกเนื่องจากไปปราศัยบนนั้นบนนี้ตั้งเลยตามประมวลอาญามาตรา116วงเล็บ1วงเล็บ3ประมวลหมายอาญามาตรา215 216ให้ไปพบเมื่อนั้นเมื่อนี้โดนหมดปิดสภาเมื่อไหร่ถ้าท่านเรียกประชุมงบประมาณก็หมดผมไม่ปลอดภัยมีพรรคพวกบอกโอ้คุณจะเหลือมาขึ้นเวทีหน่อยบอกผมไม่เคยเล่นการเมืองอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยแต่ผมมันชอบยืนปราศัยเวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมันชอบอย่างนั้นแล้วมันถนัดอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ไปกับเขาบางคนบอกว่าให้แวะไปข้างหลังหน่อยผมน่ะอ่านขาดแค่ไปเดินผ่านหน้าเวทีถูกจับแล้วครับก็เขารออยู่ตะเหลิมผ่านละมึงโดนแน่ผมรู้เลยครับการเมืองมันอ่านทางกันออกผมก็ไม่ไปก็เลยรอดมาได้ยืนพูดวันนี้ท่านประธานครับรูปแบบพันธมิตรที่ชุมนุมผมไม่ว่าใครหนักกว่ากันสังคมตัดสินได้พันธมิตรไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรเลยแต่ต้นพอมาถูกดำเนินคดีทีหลังนี่ครับมันคับแค้นทางจิตใจยากไร้ทางวัตถุพันธมิตรขึ้นโรงพักท่านประธานทราบไหมครับตำรวจผู้ใหญ่ท่านสมทีครับท่านนั่งห้องแอร์เถอะครับท่านจำลองท่านสมเกียรติไอ้สุริยะสายยังเป็นท่านสุริยะสายท่านหมดตำรวจมันโค้งหัวชนกันแตกระนาวหมดนั่นพันธมิตรแล้วท่านรู้ไหมพอพวกเสื้อแดงเริ่มต้นเขาไปมอบตัวตั้งข้อหาอะไรท่านทราบไหมครับตามประมวลหมายยามาตรา116วงเล็บ1วงเล็บ3ปอยา215ปอยา216ตั้งพันตำรวจโททักษิณด้วยไม่ได้เปิดกฎหมายอาญามาตรา7การกระทำต่างประเทศจะมีการลงโทษถือว่าเป็นความผิดในประเทศได้ต้องมีความผิดดังต่อไปนี้เขาเขียนชัดตำรวจก็ถูกบีบตั้งหลายข้อหาท่านทักษิณมีเข้าเกณฑ์มาตราเดียวคือมาตรา116ส่วนนอกนั้นเนี่ยเป็นการกระทำนอกประเทศไม่ถือว่าเป็นความผิดในประเทศเพราะกฎหมายระบุไว้ถ้ามาตรานี้ไม่ต้องมาตรานี้ไม่ต้องมาตรานี้ไม่ผิดมาตรานี้อยู่ที่ไหนทำถือว่าผิดแล้วดูสิครับไปตั้งข้อหาไปขออนุมัติจับโอ้โหบอกว่า
พันตำรวจโททักษิณร่วมชุมนุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองผมไปดูพจนานุกรมพจนานุกรมบอกชุมนุมน่ะคือมั่วสุมคือการสุมหัวก็ท่านทักษิณอยู่ดูไบเขามาทางโฟนอินมาทางวิดีโอลิงก์แล้วมันสุมหัวตรงไหนนั่นมาตัด215พอมามาตา216ผู้ร่วมชุมนุมมีอาวุธท่านทักษิณมีไม้เป็นอาวุธแล้วก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานใครสั่งเขาก็อยู่ดูไบขออนุมัติจับ9เมษาศาลไม่อนุมัติพอ14เมษาศาลอนุมัติรวม14คนท่านประธานผมอภิปรายยากผมบอกพรรคพวกใหญ่ผมอภิปรายเลยแม่ทัพนายกองกับผมหลายคนก็ชอบกันตำรวจที่เป็นใหญ่เป็นโตวันนี้ก็ผูกพันรักใคร่ชอบพอสมัยผมเป็นสารวัตรกองปราบเขาว่าระดับรองสารวัตรร้อยตีร้อยโททีนี้ผมมัน8ปีไม่ได้เงินเดือนก็เป็นร้อยเอกนานหน่อยเป็นจนออกเท่านั้นวันนี้ก็อยู่ทุนเนี้ยให้มากกว่านี้ก็ไม่เอาประเดี๋ยวคนไม่รู้จักวีระกับณัฐวุฒิเขาไปมอบตัวมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มารับกลางที่ประชุมฮะผมย้ำกับที่ประธานอีกครั้งหนึ่งวันที่นายกประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินมาตรา5มาตรา11ฉุกเฉินรุนแรงเนี่ยเรื่องไม่มีอะไรเลยครับมันมีที่พัทยากรุงเทพไม่มีฮะกรุงเทพก็มีปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอาจจะมีล้ำไปหน่อยแถวๆดินแดงแต่หลังจากประกาศราบหมดแล้วลงมานายกถูกทุบตึงตังตึงตังท่านประธานครับนายกเนี่ยต้องรู้สิท่านน่ะเป็นนายกก่อนผมนะแต่เรื่องถูกทุบตีถูกไล่ผมก่อนท่านน่ะผมนี่ก่อนท่านน่ะหนีแทบตายกระบี่ร่มไว้ร่มไว้จับร่มเด็กเฉลิมมาประชาท่านขณะนี้กำลังจะหนีออกแม่น้ำกระบี่ขณะนี้ร่มเด็กเฉลิมกำลังจะลงเรือยอดไม่มีเลยครับก็นั่งอยู่ในโรงแรมของท่านพิเชษฐ์ปานพิชัยกุลผมก็นึกในใจเนี่ยก็จะหนีทางไหนวะเนี่ยข้างนอกเต็มหมดสองสามพันเนี่ยรอเช้ามืดไปเหลือ500หลบแวบออกมาโอ้ตำรวจอพปลผู้ว่าผู้การผู้กับท่านต้องสู้ศักดิ์ศรีบอกไม่ได้น้องชายคุณไม่ต้องมาสอนผมผมมีวิธีคิดอยู่เฉยๆพอที4:40ใกล้ๆที5ผมแวบออกมาที่เขาตามไม่ได้เขาทุบไม่เจอเพราะผมนั่งรถกระบะไม่มีใครคิดลำตีมาไทยนั่งรถกระบะไอ้พรรคพวกรู้จักเอาเบนซ์ BM ผมบอกนี่จะหาเวรให้พี่เลยเองไปใกล้ๆเอารถกระบะมาเดี๋ยวพี่ไปพี่เองผมก็หนีมานี่สนามบินกระบี่ผมเข้าใจฮะลงเครื่องบินวันนั้นรองนายกฝ่ายความมั่นคงไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยคนนี้แหละนั่งรถไปกับผมผู้ว่ากระบี่คนนี้ยังอยู่นี่ผมเอารถเบนวีโต้ดีเซลไปพอลงเครื่องพัวตำรวจบอกท่านข้างหน้าเต็มแล้วผมบอกเขามาข้างหน้าไปข้างหลังไม่ได้ครับมีคนเชียร์ท่านด้วยบอกอย่าเพิ่งเชียร์ที่นี่เลยเอากันไว้ก่อนอย่าไม่ต้องมาเชียร์ผมมาพี่ผมออกมาท่านประธานครับขับรถมาดิมันล้อมประมาณ50ฮะตีหน้ารถปังปังผมบอกนางใหญ่เอียงซ้ายเอียงซ้ายพอเอียงซ้ายเนี่ยตอนท้ายมันจะไปตบเขาผมบอกหักขวาอย่าทำร้ายพี่น้องประชาชนพอเอียงซ้ายพวกหักขวาพวกไอ้คนขับถามทำไงท่านหนีสิวะก็หนีมาที่โรงแรมกระบี่มาลีไทยผมไม่โกรธเลยรถบุบเยอะแยะกลับมาก็ซ่อมผมไม่ได้แสดงบทละครอะไรเลยแต่ตอนหนีมาได้เขาหลับเข้าไปใส่เสื้อสูทไทยไม่ผูกขาออกมาเหลือเสื้อตัวเดียวผู้ว่าไม่รู้ผู้การไม่รู้ผู้กลับไม่รู้รองผู้ว่าไม่รู้นายเบอร์ไม่รู้
ผู้ว่าก็ไปเลยเตรียมประชุมประชุมก็ตายดิครับก็มันมีการจ้างมาจากสุราษฎร์จากภูเก็ตจากพังงาจากกระบี่ผมจะไปประชุมเรื่องการออกเอกสารสิทธิดินเพราะที่กระบี่มันออกโฉนดชนิดยกภูเขาออกเป็นลูกฮะตรงนั้นน่ะทรัพย์สินเป็นแสนล้านถ้าตรงไปตรงมาตรวจสอบท่านประธานครับพอมาที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาที่ผมเรียงลำดับเนี่ยถ้าไม่ยอมรับซึ่งกัน